การท่าเรือนะครับแถลงข่าวยืนยันว่าได้นายทุนใหม่นะครับคือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับไม่เคยมีใครคนใดที่แพ้ไม่เป็นแต่สิ่งเดียวที่อยากเย็นคือรับได้อย่างดีจากเกิดจนตายมีเกมให้สู้มากมายมีบางเกมที่ง่ายได้เป็นคนด้วยกายหัวใจต้องเป็นอย่างสิงสู้ทุกเกมทุกสิ่งไม่มีได้ฟรีถ้าคนที่เสียนั่งเรือแล้วคุณรับนั่งเรือแล้วนะคุณต้องเรือนะถ้าคนที่จากเราไปนะคะพี่ติงส้มบางตีบางบุญและน้องขนุนนะคะที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่สนามนะคะพวกเราไม่ใช่เป็นแค่ทีมฟุตบอลนะคะแต่เราคือคนครอบครัวเดียวกันนะคะใจยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรจะสู้ด้วยใจที่มีบวกกับเรี่ยวแรงในมือตั้งใจจะทำให้ดีวันนี้เนี่ยเราชนะด้วยนักเตะและด้วยพลังเชียร์ด้วยสตาร์ทโค้ชเป็นแรงพลังของเราทุกคน10ปีที่รอคอยที่นี่ท่าเรือใจยัดจะยืนตะโกนให้ขึ้นขอบฟ้าหายค่ะแล้วก็ผูกพันมากแล้วก็คิดว่า ไม่มีทางที่จะไปทำทีมอื่นได้นอกจากทีมท่าเรือที่นี่มันไม่ใช่แค่สนามนะคะแต่มันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่าเรือมันอยู่ในใจของคนอีกมากมายที่นี่ท่าเรือแป้งรักท่าเรือมากนะคะจะทำให้ดีสู้อย่างนี้ชัยชนะต้องเป็นของเรา